กลับมารับชมคนคนโลกอีกเช่นเคยครับคุณผู้ชมครับสัญญาณวิทยุจากนอกโลกเป็นจุดเริ่มต้นไขปริศนามนุษย์ต่างดาวอาจมีจริงครับมนุษย์โลกพยายามจะค้นหาคำตอบว่ามนุษย์ต่างดาวมีจริงหรือไม่ด้วยการใช้เทคโนโลยีและอุปกรณ์ต่างๆที่พัฒนาขึ้นมาเพื่อค้นหาสัญญาณสิ่งมีชีวิตจากต่างดาวและล่าสุดองค์การค้นหาสิ่งมีชีวิตอันทรงภูมิปัญญานอกโลกหรือองค์กรเซติได้มีการจำลองการรับสัญญาณจากต่างดาวจนสามารถค้นพบสัญญาณที่มนุษย์ต่างดาวสื่อสารกลับมายังโลกเป็นครั้งแรกหรือสิ่งมีชีวิตนอกโลกอาจกำลังตั้งใจติดต่อสื่อสารกับชาวโลกก็ได้นั่นคือสิ่งที่ต้องค้นหากันต่อไปก่อนหน้านั้นเมื่อปลายปี2565ทีมนักดาราศาสตร์วิทยุจากมหาวิทยาลัยดังในประเทศแคนาดาและอินเดียได้ใช้กล้องโทรทัศน์วิทยุจนสามารถค้นพบสัญญาณวิทยุจากกาแล็กซีที่ไกลที่สุดห่างออกไปจากโลก 9,000 ล้านปีแสงขณะที่เอกภพมีอายุเพียง 4.9 พันล้านปีแสงหรือเมื่อ 8.8 พันล้านปีก่อนนับเป็นหนึ่งในสัญญาณวิทยุจากกาแล็กซีที่ไกลที่สุดนับตั้งแต่มีการค้นพบมาหนึ่งในนักดาราศาสตร์ฟิสิกส์ของไทยดร.มติพลตั้งมติธรรมจากสถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติผู้เชื่อว่ามนุษย์ต่างดาวมีจริงแต่ต้องมีหลักฐานตามหลักวิทยาศาสตร์พิสูจน์ให้เห็นอย่างกรณีองค์การเซติค้นพบสัญญาณวิทยุจากนอกโลกเป็นการจำลองจากฝีมือมนุษย์ในการรับสัญญาณที่ถูกส่งมาจากยานอวกาศที่โคจรอยู่ห่างออกไปเพียง300ล้านกิโลเมตรในวงโคจรของดาวอังคารจะนำไปสู่การค้นพบอะไรใหม่ๆและค้นหาความจริงจากข่าวเมื่อปลายปี2565มีการค้นพบสัญญาณวิทยุจากกาแล็กซีทำให้คนเข้าใจว่ามีคนส่งสัญญาณเข้ามาและคิดว่าเป็นมนุษย์ต่างดาวแต่ความจริงแล้วเป็นปรากฏการณ์ธรรมชาติที่เกิดขึ้นเป็นจำนวนมากเป็นสัญญาณจากคลื่นวิทยุของโลกมนุษย์ในปัจจุบันใช้ในการสื่อสารซึ่งแตกต่างกับสัญญาณวิทยุโดยเป็นสัญญาณความยาวคลื่น21เซนติเมตรหนึ่งในสัญญาณวิทยุที่พบมากที่สุดในเอกภพถูกเปล่งออกมาเมื่ออิเล็กตรอนในอะตอมของไฮโดรเจนเกิดการเปลี่ยนขั้วในแกนหมุนสามารถพบได้ทุกที่ที่มีอะตอมของไฮโดรเจนและปกติแล้วสัญญาณจากกาแล็กซีที่ห่างไกลออกไปจะมีกำลังที่อ่อนมากจนไม่สามารถแยกออกได้จากสัญญาณรบกวนพื้นหลังสัญญาณที่ถูกส่งออกมาไกลมากบังเอิญเฉียดผ่านกาแล็กซีจนเกิดปรากฏการณ์แรงโน้มถ่วงเกิดการบิดเบี้ยวออกคล้ายแสงที่ถูกบิดเบี้ยวด้วยแว่นขยายทำให้สัญญาณถูกขยายให้ใหญ่ขึ้นถึง30เท่าจากการใช้กล้องโทรทัศน์วิทยุส่องไปถือเป็นแค่สเต็ปหนึ่งในการไขปริศนามนุษย์ต่างดาวและที่ผ่านมาเราค้นพบกาแล็กซีที่ไกลมากยิ่งเห็นกาแล็กซีที่ไกลมากออกไปก็ยิ่งดียิ่งได้รับความสนใจจากผู้คนในเรื่องมนุษย์ต่างดาวแม้ว่าสัญญาณวิทยุนี้จะไม่ได้ถูกส่งออกมาจากสิ่งมีชีวิตต่างดาวหรือจากกาแล็กซีอันไกลโพ้นแต่บ่งชี้ให้เห็นว่าเราสามารถใช้หลักการทางฟิสิกส์และกฎแรงโน้มถ่วงในธรรมชาติเพื่ออธิบายปรากฏการณ์อย่างการนำเลนส์ความโน้มถ่วงมาประยุกต์ทำให้สามารถศึกษาสถานที่อันห่างไกลออกไปและมองย้อนกลับไปในอดีตเพื่อทำความเข้าใจในเอกภพที่เราอาศัยอยู่ได้ดาวรอบๆข้างอาจมีน้ำเป็นที่อาศัยมนุษย์ต่างดาวการค้นหาสิ่งมีชีวิตต่างดาวจะรู้ได้อย่างไรว่ามีคนพยายามสื่อสารท่ามกลางสัญญาณวิทยุยกตัวอย่างในงานปาร์ตี้มีเสียงดังมากแต่มีคนหนึ่งพยายามจะพูดกับเราจนเสียงเบามากเพราะฉะนั้นแล้วจะต้องแยกกันในการส่งสารในรูปแบบที่เราคุ้นเคยหรือถ้าจะคุยกับมนุษย์ต่างดาวอาจเป็นสัญญาณที่ไม่คุ้นเคยไม่สามารถเข้าใจได้และหากค้นพบสัญญาณในที่ห่างไกลไม่ได้หมายถึงจะพบสิ่งมีชีวิตต่างดาวแต่ควรค้นหาในกาแล็กซีจะดีกว่าและถ้าเป็นดาวรอบข้างอาจมีหวังจะเจอสิ่งมีชีวิตต่างดาวก็ได้อาจอยู่ในสภาพแวดล้อมที่ต่างไปจากโลกของเรามนุษย์ต่างดาวมีจริงเป็นความเชื่อส่วนตัวขึ้นอยู่กับหลักฐานหากไม่หาก็ไม่เจอแน่นอนหากหาไม่เจอก็ไม่ได้หมายความว่าไม่มีเพราะวิทยาศาสตร์ต้องอิงตามหลักฐานแต่มีความเป็นไปได้ในกาแล็กซีเพราะมีดาวฤกษ์แสนล้านดวงและในดาวฤกษ์เกินครึ่งหนึ่งมีดาวเคราะห์รอบๆอยู่บางดวงอาจมีน้ำเป็นของเหลวและถ้ามีน้ำก็น่าจะมีสิ่งมีชีวิตใกล้เคียงกับโลกเราได้
อาจพัฒนาเป็นสิ่งมีชีวิตอันทรงภูมิปัญญานำไปสู่คำถามและปริศนาที่น่าสนใจว่าหากมีสิ่งมีชีวิตต่างดาวเยอะมากทำไมไม่เจอก็มีคำอธิบายหลายอย่างอาจเคยมีเยอะและอาณาจักรอาจสลายไปตามวิวัฒนาการของอารยธรรมต่างดาวที่หมดอายุไขหรืออาจตายไปแล้วเมื่อดูจากอารยธรรมของมนุษย์ที่เริ่มส่งสัญญาณออกไปยังห้วงอวกาศมีการค้นพบคลื่นวิทยุจนนำมาใช้ในการส่งสัญญาณสื่อสารบนโลกซึ่งส่วนหนึ่งได้หลุดลอยออกไปและเดินทางข้ามห้วงอวกาศลึกหรืออาจกำลังถูกดักฟังโดยสิ่งมีชีวิตต่างดาวและอาจกำลังติดต่อเรามาด้วยวิธีที่ใกล้เคียงทำให้การหาสัญญาณจากต่างดาวที่ส่งมาในช่วงคลื่นวิทยุอาจเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีในการค้นหาสิ่งมีชีวิตจากต่างดาวหากสามารถตรวจพบสัญญาณเหล่านั้นและจะสามารถทราบได้หรือไม่ว่านี่เป็นสัญญาณที่มาจากต่างดาวและเมื่อสามารถระบุที่มาของสัญญาณได้แล้วจะสามารถทำความเข้าใจในสารและข้อความที่ถูกส่งมาได้หรือไม่เป็นความท้าทายที่ซับซ้อนมากขึ้นไปอีกเพราะเรายังไม่เคยได้ตรวจพบสัญญาณที่มาจากต่างดาวเลยแม้แต่ครั้งเดียวหลังทำมานานหลายสิบปีกรณีองค์กรเซติเหมือนเป็นการซ้อมใหญ่อาจเป็นไปได้ว่าพวกเขาคุยกันตลอดแต่ไม่เคยเจอหลักฐานก็ต้องทำการทดลองตรวจสอบเทคโนโลยีซึ่งไม่ได้หมายถึงการใช้อุปกรณ์เพียงอย่างเดียวแต่รวมถึงการสื่อสารต่างๆของมนุษย์หากวันหนึ่งเจอสัญญาณจะต้องมีนักภาษาศาสตร์นักชีววิทยาหรือผู้เชี่ยวชาญจากหลายสาขาเข้ามาร่วมพิสูจน์ตีความรหัสตามที่สัตว์มีชีวิตจากต่างดาวได้ส่งมาเหมือนกับที่เราพยายามจะสื่อสารกับพวกเขาเหล่านี้แนวคิดการขยายค้นหาสัญญาณอารยธรรมต่างดาวก่อนหน้านี้ความพยายามในการตรวจจับสัญญาณเทคโนโลยีของอารยธรรมต่างดาวหรือที่เรามักเรียกติดปากว่ามนุษย์ต่างดาวนั้นมุ่งเน้นไปที่ประเภทสัญญาณวิทยุแถบความถี่แคบซึ่งเป็นการตรวจสอบสัญญาณแบบดั้งเดิมแต่ตอนนี้นักวิทยาศาสตร์มีแนวคิดใหม่ว่าน่าจะต้องพิจารณาสัญญาณประเภทต่างๆที่ส่วนใหญ่ถูกละเลยไปโดยต้องใช้เครื่องมือตรวจจับในจักรวาลห้วงลึกเปรียบเหมือนเวียงแหเข้าไปในอวกาศเพื่อเก็บข้อมูลแนวคิดการขยายการค้นหาอารยธรรมนอกโลกที่ก้าวหน้าทางเทคโนโลยีที่ต่างจากเดิมก็เนื่องจากนักวิทยาศาสตร์จากโครงการ Breakthrough Listen Investigation for Periodic Spectral Signalsหรือ BLIPSS เป็นการทำงานร่วมกันของมหาวิทยาลัยคอร์เนลในสหรัฐอเมริกาและสถาบันเซติร่วมกับโครงการ Breakthrough Listen คาดเดากันว่าแกนกลางของกาแล็กซีทางช้างเผือกของเรานี่แหละคือพื้นที่ที่น่าสนใจเพราะเป็นไปได้ว่าจะมีอารยธรรมต่างดาวหรือผู้ทรงภูมิปัญญาในต่างดาวอาศัยอยู่เพียงแต่เรายังมืดมนว่าพวกเขาอยู่ตรงไหนกันแน่ซึ่งสัญญาณบางอย่างที่เราได้รับอาจเป็นการสื่อสารทางไกลออกมาจากสิ่งมีชีวิตที่เป็นปริศนาในอาณาจักรดวงดาวอันไกลโพ้นก็เป็นได้เพราะแถวใจกลางทางช้างเผือกเป็นถิ่นที่อยู่อันชุกชุมของดาวฤกษ์ที่กะจำนวนไว้ประมาณ8ล้านดวงทั้งนี้นักวิทยาศาสตร์จากมหาวิทยาลัยคอร์เนลเผยว่าเครื่องมือที่จะรับใช้งานนี้คือกล้องโทรทัศน์วิทยุภาคพื้นดินในเวสต์เวอร์จิเนียซึ่งหากสิ่งมีชีวิตนอกโลกมีอยู่จริงพวกเขาเหล่านั้นน่าจะอาศัยอยู่บนดาวเคราะห์หินที่โคจรรอบดาวฤกษ์โดยอยู่ห่างจากดาวฤกษ์แม่ของตนในโซนที่เอื้ออาศัยได้โดยไม่ร้อนเกินไปและไม่เย็นเกินไปทั้งหมดคือเรื่องราวที่นำมาฝากกันในคลิปนี้ขอบคุณข้อมูลจาก thairat.co.th อย่าลืมกดไลค์กดติดตามและกดแจ้งเตือนเพื่อเป็นกำลังใจให้ทีมงานของเรานะครับ